ดกับความจริงสิ่งที่ต้องยอมเข้าใจว่าอย่างไรคนมาช้าไปก็ผิดมือเธอก้มมือเขาเราไม่เคยมีสิทธิ์ใกล้ชิดกันยังไงไม่เคยใกล้กันจะทำดีเพียงใดก็ได้แค่ดีไม่พอขี้อยากขอเสียใจก็ไม่มีวันใจหนึ่งมีคำถามอยากถามเธอเนิ่นนานแต่ใจหนึ่งก็บอกว่าควรเก็บจัดการเองครับคุณอัครพงศ์มะเฟืองคุณอัครพงศ์คุณอัครพงศ์ช่วยมะเฟืองหน่อยนะคะคุณอัครพงศ์ต้องช่วยมะเฟืองนะคะมะเฟืองกลัวไปหมดแล้วคุณอัครพงศ์มะเฟืองเดี๋ยวมะเฟืองใจเย็นก่อนสิคุณอัครพงศ์คะต้องเชื่อมะเฟืองนะคะมะเฟืองถ้าจะดึงคุณพบไว้ตลอดทั้งวันแบบนี้ไม่ได้นะเขาก็มีงานต้องทำแล้ววันนี้ทั้งวันเขายังไม่ได้ทานอะไรเลยอ่ะฉันไม่ได้พูดด้วยออกไปเลยนี่มะเฟืองมะเฟืองใจเย็นก่อนนะเนี่ยครับเนี่ยออกไปก่อนแล้วเนี่ยผมจะดูแลมะเฟืองเองไม่ต้องออกไปไหนทั้งนั้นหรอกเนี่ยเลิกทำตัวมีปัญหาเรียกร้องความสนใจสักทีนะถ้ายังไม่ยอมแล้วก็ฉันจะให้เขาย้ายแกไปอยู่โรงพยาบาลบ้าฉันไม่ได้บ้าแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องความสนใจด้วยคุณเอกภพคะคุณเอกภพต้องเชื่อมะเฟืองนะคะมะเฟืองกลัวไปหมดแล้วคุณเอกภพมะเฟืองปล่อยมือออกจากคุณเอกภพเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยพ่อจะให้หมอเนี่ยเขาฉีดยาแกให้หายบ้าเลยจัดการเลยครับหมอถ้ายังไม่หายบ้าเนี่ยหมอจะส่งโรงพยาบาลศรีธัญญาหรือจะส่งทุ่งศรีกันก็เชิญเลยครับคุณพ่อครับคุณเอกภพคะช่วยมะเฟืองหน่อยนะคะคุณเอกภพเดี๋ยวมาคุยกันแป๊บนึงนะผมขอร้องเถอะครับอย่าทำอะไรรุนแรงขนาดนั้นเลยครับแล้วมะเฟืองก็เหมือนยังเจ็บอยู่ด้วยครับถ้ายังทำตัวมีปัญหาอยู่อย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้ความรุนแรงกันบ้างเหรอครับปล่อยเดี๋ยวนี้มาเฟืองคุณพบครับผมว่าคุณพบกลับไปทำงานเถอะนะครับเนี่ยเองก็เหมือนกันนะลูกจัดการเรื่องที่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วลูกก็กลับบ้านไปเถอะนะทางนี้เนี่ยเดี๋ยวพ่อจัดการเองพ่อจะดูแลมาเฟืองเองต้องขอโทษทุกคนแทนทางมาเฟืองมันด้วยนะครับมาเฟืองเป็นเด็กน่าสงสารโหยหาแต่ความรักมีพ่อมีแม่ก็เหมือนไม่มีเติบโตขึ้นมาเหมือนการเลี้ยงดูแบบทิ้งคว่างๆมันเป็นความผิดของตัวเองนะครับที่ดูแลทางมาเฟืองไม่ดีไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ดีคุณทำใจให้สบายนะคะคิดถึงแต่เรื่องดีๆดีกว่าเพราะอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะถึงวันแต่งงานแล้วอะไรที่มันร้ายๆก็ขอให้มันผ่านไปเถอะนะคะ
มต้องกราบขอโทษคุณผู้หญิงด้วยนะครับที่ไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองนางมาเฟืองมันค่ะไม่เป็นไรค่ะมองอะไรฉันรู้นะว่าเธอคิดอะไรกับคุณเอกภพแล้วไปยุ่งอะไรด้วยฉันก็ไม่อยากยุ่งหรอกนะถ้าฉันไม่ได้เป็นอะไรดูจากสารรูปแล้วเนี่ยก็คงเป็นแค่คนใช้ใครบอกฉันเนี่ยเป็นเมียคุณเอกภพอย่าหน้าได้แต่ก็เป็นไปแล้วแล้วอย่างหล่อนนะอย่าหวังเลยว่าจะได้เป็นเมียคุณเอกภพเพราะฉันเนี่ยจะไม่ให้ใครหน้าไหนมาแย่งคุณเอกภพไปจากฉันได้ไม่จริงคุณเอกภพอ่ะเขามีวันไฟต่ำเอาคนใช้มาทำเมียหรอกนะเขาก็มีวันสะทุนเอาสกายอย่างแกมาทำเมียเหมือนกันปล่อยนะหน้าตัวเองยิ่งเอาไม่รอดแล้วคิดหรอว่าจะชนะฉันได้ยิ่งเร็วโง่ใช่ฉันมันเร็วแล้วจะเร็วให้ได้มากกว่านี้อีกถ้าแกยังไม่เลิกยุ่งกับคุณเอกภพฉันนี่แหละจะมาช่วยเขาดูแลเองนึกว่าจะแน่เอาอย่างนี้ก็ได้จะไปไหนวันนี้ตกไม่โดดใช่ไหมตกไม่โดดใช่ไหมอะไร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 ดิฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่คนของฉันเข้ามาก่อความวุ่นวายไม่เป็นไรหรอกครับปัวเราต้องกลับไปคุยกันที่บ้านเดี๋ยวหนูจัดการเองค่ะไปผมขอตัวก่อนครับMm-hmm.
าบัวยังไม่หยุดเพ้อเจ้อเรื่องนี้อีกฉันว่าฉันต้องอยู่ห่างๆบัวแล้วแต่นั่นน่ะมันคิดจะจับคุณจริงนะคะมะเฟืองเป็นน้องของเนตเนตเป็นแฟนของผมผมไม่ได้คิดอะไรกับมะเฟืองแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรกับบัวด้วยแล้วเรื่องเมื่อคืนล่ะถ้างั้นบัวบอกมาสิผู้ชายที่เมาจนหมดสติจะมีอะไรกับผู้หญิงได้ไงแต่มันก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วอะจุดไหนล่ะบัวถ้าบัวอ้างแบบนี้นะผู้ชายทั้งโลกก็เป็นสามีบัวได้หมดแล้วสิจริงไหมแต่มีผู้หญิงคนเดียวที่แคร์ข้ออ้างนี้คือคุณเนตรจริงไหมคะบัวขู่ใช่ไหมไม่ทราบสิคะแต่จะลองดูก็ได้ถ้าคุณยังผักใส่ไล่ส่งบัวอีกเรื่องนี้ถึงหูคุณเนตรแน่นี่ก็หมดเรื่องน้ำบัวไปเกะข้าวของเดี๋ยวนี้ฉันจะส่งแกกับต่างจังหวัดน้ำมันบ้าอะไรเนี่ยฉันไม่ได้บ้าแกนั่นแหละที่บ้ามีอย่างที่ไหนขู่ได้แม้กระทั่งผู้มีพระคุณนี่น้าแอบฟังฉันกับคุณพ่อคุยกันแล้วไงก็เออสิวะแล้วฉันก็ไม่ยอมปล่อยแกมาทำร้ายครอบครัวของคุณผู้หญิงเด็กค่ะไปเกะของไม่ฉันไม่ไปนะนะฉันน่ะจะให้คุณพบไล่นะออกก็เอาสิวะฉันก็จะฟ้องคุณผู้หญิงเมืองกาว่าแกจ้องจะจัดลูกชายคะแล้วอยากจะรู้เหมือนกาว่าแกจะมีโอกาสลอยหน้าลอยตาอยู่บ้านหลังนี้อีกไหมนะอย่าไล่ฉันไปไหนเลยนะฉันยังไม่อยากออกไปจากบ้านนี้นะฉันไหว้ล่ะฉันขอโทษให้ฉันทำอะไรฉันยอมทุกอย่างแล้วนะนะอย่าให้ฉันไปเลยนะนะฉันขอร้องล่ะก็ได้ฉันจะให้โอกาสแกอีกครั้งนึงแล้วแกก็หักเจียกะลาหัวด้วยว่าแกกับคุณโพอ่ะมันคนละช้ากาแกมันก็แค่หมามองเครื่องบีอย่าขี้ฝาสูงที่จะไปนั่งเครื่องบีมิชนะฉันนี่แหละจะสอยแกลงมาเองเช้าเลยครับมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับคือว่าแน่คือแน่อยากจะขอเรื่องงานแต่งงานไปก่อนนะคะทำไมอ่ะแน่
ือวันนี้ไม่สบายใจเรื่องที่ทะเลาะที่โรงพยาบาลเมื่อวานเนี่ยคือผมอยากจะบอกแน่นะว่าเปล่าค่ะแน่ยังไม่พร้อมจริงๆนะคะคุณก็เห็นนี่คะว่าครอบครัวแน่เป็นยังไงอะตอนนี้แน่ทั้งเครียดแล้วก็ไม่สบายใจมากๆแน่ไม่อยากแต่งงานทั้งที่พ่อและน้องยังนอนอยู่โรงพยาบาลนี่คะแต่งงานคือหนูอยากรอให้คุณพ่อหายดีก่อนนะคะครับแม่ผมคงต้องตามใจแน่นะครับอ้าวแล้วมาเลื่อนอะไรกันตอนนี้ล่ะลูกงานแต่งงานทุกอย่างแม่เตรียมไว้หมดแล้วการ์ดก็เชิญไปหมดแล้วด้วยเอาถ้ามันจำเป็นมากขนาดนั้นน่ะแล้วครอบครัวของหนูเนี่ยเห็นด้วยแล้วใช่ไหมถ้าเห็นดีด้วยเนี่ยเลื่อนก็เลื่อนลูกไม่ค่อยนะครับช้าๆครับช้าๆครับขอบใจนะเทศเขาว่าในคุณเนี่ยมาช่วยพูดกับผมใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับพอดีว่าผมกับเนธเนี่ยเราเห็นตรงกันพอดีเลยครับอย่าปฏิเสธเลยผมเนี่ยรู้จักลูกสาวของผมดีชอบแบกเรื่องทุกเรื่องเอาไว้จนลืมไปว่าความสุขมันคืออะไรผมไม่อยากให้ลูกของผมเนี่ยต้องจมอยู่กับความทุกข์อย่างนี้ตลอดไปเลยคุณต้องช่วยชุดเธอขึ้นมาด้วยนะพ่อคะพ่อรู้ไหมคะว่าความสุขของเนธคืออะไรคือการที่เนธได้อยู่ดูแลพ่อพ่อรู้ว่าเนธรักพ่อแค่ไหนแต่พ่อก็จะมีความสุขมากกว่าถ้าเนธรู้จักรักคนอื่นเป็นด้วยนะลูกให้ลูกผมได้นะครับใช้ความรักที่คุณมีต่อลูกผมเนี่ยฉุดเธอขึ้นมาจากความทุกข์โศกคุณพ่อไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมตั้งใจทำอย่างนั้นอยู่แล้วบางทีการแต่งงานครั้งนี้มันอาจจะเป็นการแต่งงานที่ดึงเราทุกคนให้หลีกหนีจากปัญหาทุกๆอย่างมาก็ได้นะครับผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันครับแต่ท่านเนธรักพ่อและเนธก็อยากให้พ่อมีความสุขนะเนธต้องแต่งงานกับคุณเอกกับพ่อนะลูกเพราะมันเป็นความสุขเดียวที่พ่อจะสัมผัสมันได้นะลูกรับปากกับพ่อนะลูกจะดูแลเนธให้ดีครับ
ผมจะทำให้เนทเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกครับพ่อไม่ต้องห่วงครับแม่ขออวยพรให้ลูกทั้งสองครองรักกันยาวนานนะลูกหากร้อนมาก็เย็นไปและถ้าหากร้อนไปให้เย็นมานะลูกนะยอดทองตรงห้องชอดเช็ดนะลูกนะอยู่ในบ้านก็ถอยทีถอยอาศัยกันนะลูกนะผมจะดูแลนี่อย่างดีครับจะได้นอนตายปลาหลับดีใจด้วยฉันต้องตกนรกหมกไหม หรือมีชีวิตที่ต้องถูกทรมานหรือว่าต้องฆ่าใครสักคนหนึ่งฉันจะแย่งคุณเอกภพมาเป็นของฉันให้ได้และจะทำให้แกมีความสุขนั่นเองแต่งงานนะทำไมน่าเครียดจังแม่รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะคะตัวเองมีความสุขแต่พ่อกับน้องยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยอะแบบนี้มันเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับแน่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นแน่จำที่เราเคยสัญญากันได้ไหมที่บอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกัน
เรื่องแบบนี้ผมต้องให้คุณช่วยด้วยนะผมทำไม่ได้คนเดียวคุณจะให้แน่ช่วยอะไรล่ะคะช่วยผมทำให้เนตรมีความสุขมากขึ้นหรืออย่างน้อยที่สุดก็มีความทุกข์น้อยลงหรือถ้าคุณมีความทุกข์แบ่งความทุกข์ของคุณมาให้ผมบ้างนะครับผมไม่อยากเป็นคนที่ผิดสัญญานะแต่เนตรไม่อยากให้คุณไม่สบายใจถ้าคุณไม่อยากให้ผมไม่สบายใจคุณก็ต้องเลิกทำหน้าอมทุกแบบนี้ไหนลองสิ1 2 3เหมือนเดิมเลยอ่ะ1 2 3นั่นแหละผมสัญญานะแน่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามผมจะอยู่ข้างแน่ตลอดไปเราจะอยู่ใกล้ๆกันร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันมีการรักกันตลอดไปขอบคุณมากนะคะคุณพกถ้าไม่มีคุณเนตก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไงขอบคุณนะคะผมรักคุณนะรู้ใช่ไหมสวัสดีครับคุณเอกภพเหรอคะคุณเอกภพคะต้องช่วยมะเฟืองด้วยนะคะตอนนี้มะเฟืองหายตัวไปอะค่ะหมอกับพยาบาลตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนค่ะคุณภพคะคุณภพเกิดอะไรขึ้นเหรอคะมะเฟืองหายตัวไปครับเราต้องไปโรงพยาบาลด่วนเลยคุณเอกภพคะคุณเอกภพคุณเอกภพช่วยมะเฟืองด้วยนะคะคุณเอกภพมะเฟืองมันเกิดอะไรขึ้นอะทำไมโรงพยาบาลถึงบอกว่าเธอหายตัวไปล่ะทำไมอะพี่เสียใจหรอที่มะเฟืองยังไม่ตายอะพี่เป็นห่วงเธอมากนะมะเฟืองพี่ไม่ต้องทำเป็นคนดีเลยนะมะเฟืองรู้ว่าพี่อะคงใช่อยากให้มะเฟืองตายเร็วๆมะเฟืองทำไมพูดกับเขาแบบนั้นอะพี่ก็เป็นห่วงมะเฟืองจริงๆนะเนี่ยเหรอคะหน้าของคนที่เป็นห่วงโอเคงั้นมะเฟืองเล่ามาว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะถ้าไม่เล่ามาเนี่ยเราก็ช่วยไม่ได้นะมะเฟืองฝันร้ายค่ะคุณเอกภพฝันว่าฉลามอะค่ะมันกลับมาทำร้ายมะเฟืองอีกมะเฟืองกลัวค่ะคุณเอกภพมะเฟืองไม่อยากอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นแล้วค่ะให้มะเฟืองกลับมาอยู่ที่นี่นะคะแต่ว่าเธอจะกลับมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะเธอยังไม่หายดีเลยนะมะเฟืองพี่มีแฟนแล้วนี่พี่คงไม่รู้หรอกนะว่าการนอนคนเดียวอะมันทรมานแค่ไหนโอเคเข้าใจแล้วแต่ผมต้องปรึกษาหมอก่อนถ้าหมอเขาตกลงมะเฟืองกลับมารักษาตัวที่บ้านได้จริงนะคะคุณเอกภพจริงๆนะคะมะเฟืองดีใจจังเลยอะเฟืองเนี่ยเป็นแผลผ่าตัดเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากหมอไม่นำให้กลับบ้านครับขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากครับก็ให้อยู่ที่นี่ก็ดีแล้วเผื่อเป็นอะไรมาเนี่ยมันจะได้ช่วยเหลือได้ทันกลับไปแล้วใครจะดูแลลูกเนตรกับคุณพกก็ต้องออกไปทำงานข้างนอกถ้างั้นเราจ้างพยาบาลพิเศษมาคอยอยู่เป็นเพื่อนได้ไหมครับเพราะว่าปัญหาของมะเฟืองก็คือเขาไม่อยากอยู่คนเดียวครับอันนั้นมันแค่ข้ออ้างความจริงแล้วเนี่ยมะเฟืองมันอยากอยู่กับใครเลยครับมะเฟืองอยากอยู่กับใครเลยครับเอาเป็นว่าพ่อรู้นะ
ว่าลูกสาวพ่อเป็นยังไงก็ถ้ามันไม่อยากอยู่คนเดียวก็เดี๋ยวให้แม่เขาเนี่ยมาอยู่เป็นเพื่อนตอนกลางคืนกันแล้วกันเนาะอะไรนี่อย่ามาโยนขี้ให้ฉันนะฉันก็มีงานมีการอย่างอื่นทำเหมือนกันนอกจากเล่นไพ่แล้วเนี่ยเธอยังทำงานอย่างอื่นเป็นด้วยเหรอก็เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวแกยังไงล่ะเฮ้ยนี่เดี๋ยวฉันจะคุยกับมันให้เองแล้วกันนะถ้ามันเรื่องมากนะแล้วก็เดี๋ยวฉันจะไปตามล่าแล้วมันล่ามไว้กับขาเตียงเลยดีไหมมันจะได้ไม่ต้องไปก่อเรื่องที่ไหนอีกใจเย็นๆสิคะนวิภาไม่ต้องพูดให้เข้าใจกันก็ได้อ่ะไม่มีเหตุผลอะไรซะเลยโอ๊ยแกคนเดียวเลยทำให้ฉันอยู่ในสภาพอย่างเงี้ยไม่ได้เจอเลยนะอีฉลามตายอยู่ข้างแน่คุณเอกภพเป็นไงผิดหวังนะสิที่ไม่ใช่ผัวใหม่มึงอะมาที่นี่ได้ยังไงอะแล้วไหนเนี่ยตำรวจเอาตัวแกไปแล้วไม่ใช่หรอมาเฟืองมึงคิดจะรวมหัวกับผัวใหม่มึงแจ้งตำรวจจับกูใช่ไหมมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกมันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าลองดีคนอย่างกูบอกพี่สาวกับผัวใหม่มึงด้วยนะว่าถอนฟ้องเรื่องคดีกูแล้วบอกว่ามึงกับพ่อมึงทะเลาะกันก็ได้มึงเล่นก็ได้ทำงานนี้กูไม่เกี่ยวคิดว่ามาที่นี่เพราะเรื่องอะไรที่แท้ก็กลัวจนหามจุกตูนั่นเองอะก็ได้ฉันถอนฟ้องให้ก็ได้แต่แกต้องกราบตีฉันแล้วเรียกฉันว่าแม่ก่อนแกก็รู้ว่าฉันไม่ได้มีดีแค่ปากหรอกนะถึงได้ติดใจตามติดใจเป็นหมาอยู่อย่างเงี้ยเอาสิตบฉันสิตบฉันให้ตายไปเลยนะหน้าตัวผู้หญิงแกมันก็ดีแต่ละแกผู้หญิงแต่ให้ฉันรอดตายไปได้แล้วกันนะเพราะฉันตาไปตกแม่แกที่สันเลวออกลูกไปตนแกนี่ล่ะสันเลวอย่าไปด่าแม่แกเถอะไอ้ชั่วอย่าเข้าไปนะว่าทำไมจะฆ่าหัวมึงเหรออ้อสิฉันจะลืมอดีตที่มาซกให้หมดทุกอย่างก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ซะแน่นอนเลยนะว่าแกไม่มีทางมาขวางทางฉันได้หรอกนะไม่ว่าใครก็ตามถอยเลยถอยเลยออกไปเข้ามานะถอยไปมึงจับดิรู้ว่ามะเฟืองมันไม่ชอบยังจะตามตื้อมันอีกคือเราไม่รู้มะเฟืองโกรธอะไรเราอะยังไงดาวช่วยพูดให้เราหน่อยสิเออแต่ไม่รับปากนะว่าจะสำเร็จหรือเปล่าเข้ามานะมันจับเข้ามาไอ้ไอ้ไอ้อยู่นั่นไอ้กูยืนใจได้ดีเรียกคนช่วยดิเร็วเร็วอย่าเข้ามาไอ้เราดูว่าไอ้ไอ้ไอ้น้ำชอบแกจับไว้ดีดีเราเร็วดีเดียวตบหุ่ยหน้าไอ้ไอ้เร็วดีไอ้ไอ้อย่านะอย่าเข้ามาอย่าเร็วดีว่าหุ่ยหน้าดื้อได้ไหมมึงตายมึงเฮ้ย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 
ฟนเหรอฮะตอนเหรอถ้าไม่เชื่อคุณก็ลองถามคนอื่นๆในห้องนี้สิคะทำไมน้องโชคแกบอกไปสิว่าแกเห็นมันจะเอามีดไปแทงฉันน่ะบอกไปสิว่าแกบอกไปสิว่าแกเห็นมันจะเอามีดไปแทงฉันน่ะบอกไปใช่ครับผมเป็นฉลามจะข้ามมาเฟืองเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงลุ่มหัวใจร้ายกูหมาบ้าถ้าฉันหมาบ้าแกมันก็เห็นหมาแล้ววะคุณเอกภพค่ะอย่าไปเชื่อมันนะคะคุณเอกภพมาคืนนี่พ่อแสบมากเลยแม่เฟืองกลุดออกจากคุกเมื่อไหร่กูจะมาฆ่ามึงฆ่ามึงไปแม่เฟืองมาซื้อของมาฝากเอ้าจะกลับแล้วเหรอเดี๋ยวเราช่วยเก็บของในห้องน้ำอ่ะเก็บยังฉันไม่เข้าใจเลยนะแกทำแบบนี้ทำไมอยู่แบบนี้สบายจะตายอยู่แล้วทำทำไมงั้นเหรอเพราะฉันไม่อยากเห็นนางแน่อ่ะมาเสวยสุขกับคุณเอกภพเลยสิแล้วยิ่งคุณเอกภพมาอยู่ที่บ้านฉันนะฉันก็ต้องยิ่งเอาเขาอ่ะมาเป็นของฉันให้ได้ก่อนที่พ่อจะมาเป็นมารขวางทางความสุขของฉันนี่เธอชอบคุณเอกภพเหรอเขาเป็นพี่เขยเธอนะแล้วไงเอาไม่ได้เหรอเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้คิดถึงความรู้สึกของพี่แน่บ้างสิแล้วมันเรื่องอะไรของแกหรือว่าเป็นห่วงความรู้สึกมันงั้นก็เอามันมาทำเมียสิไม่ใช่เราไปกันใหญ่แล้วเนี่ยนี่อย่าคิดด้วยว่ามาช่วยฉันเลือกไอ้ฉลามแล้วอ่ะจะมาทำตัวเป็นพ่อฉันอีกคนแต่เราหวังดีนะเพราะสิ่งที่เธอทำอ่ะมันไม่ถูกต้องงั้นก็เก็บความหวังดีของแกไปซะฉันไม่ต้องการแล้วก็เลิกคิดนะว่าฉันจะยอมมีอะไรกับแกเพราะคนอย่างฉันน่ะเกลียดและขยักขยแงจับกรรมฉันต่ำอย่างแกที่สุดได้ยินไหมฉันเกลียดและขยักขยแยงแกเราเข้าใจแล้วถ้าเข้าใจก็ออกไปสิยืนโง่ทำไมล่ะเอาไปหรือต้องให้ฉันไล่มันได้ไม่ออกไปใช่ไหมไม่ออกไปใช่ไหมบอกว่าให้ออกไปไงไม่ได้ยินออกไปยืนโง่อีกออกไปฉันบอกให้ออกไปมองได้ตักข้าวสิฉันรอให้คนกินก่อนฉันรุกข้าวให้ฉันไม่ใช่หมานะถ้าจะมาก่อเรื่องไม่ต้องมาจะบอกอะไรคนพร้อมนี่คะถ้าคนพร้อมไม่เห็นเมียดีกว่าแม่บอกก็ไม่อยากมาหรอกค่ะมันคงไม่แปลกหรอกค่ะถ้าจะมีผู้หญิงสักคนหนึ่งตกหลุมรักคุณโดยที่ไม่รู้ตัวจะอยากรู้แล้วนะว่าคนอย่างคุณมันเติบโตมาในครอบครัวแบบไหนคุณอย่าทำให้แน่ต้องเสียใจกันแล้วกันเพราะผมรอเสียงอยู่ไอ้สารแล้วไอ้เฮ้ยเฮ้ยแกเข้ามาได้ไงเนี่ยแกทำอะไรฉันปล่อยฉันปล่อยที่ฉันนั้นให้อภัยได้โปรดถ้าเธอหยุดแก้ตัววันนี้ทุกอย่างนั้นสายไปสายเกินที่จะอดทนจบได้แล้วเมื่อเธอเองยังคือใจไว้ให้ใครต่อใครมากมายเหตุใดเธอไม่รู้จักพอทั้งที่มีฉันอยู่ทั้งคนวันนี้จะไม่ท
ทนกับเธออีกแล้วหยุดพูดให้รู้สึกดีอย่าใช้วิธีแสนเก่าเต็มที่ก็แค่บรรเทาแต่ความ